จบงานเปิดตัวเมื่อสักครู่นี้นะคะก็มีหลายอย่างที่น่าสนใจแล้วก็มีบางอย่างที่ไม่ตื่นเต้นเท่าที่ควรแต่ไม่เป็นไรมรนจะใช้เวลา5ห้ทีนี้ในการเล่าให้ฟังนะคะว่า iPhone ที่เปิดตัวใหม่ทั้ง3รุ่นมีอะไรที่น่าสนใจบ้างทั้ง p p o o n นะคะตัวแรกเลยคือ iPhone 10S iPhone 10S Max แล้วก็ iPhone 1 0 r ทั้งหมดหลุดออกมาตามข่าวลือ เป๊ะเลยเแล้ววันที่ iPhone 10S ค่ะตัวนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของวัสดุนะคะให้ดูดีแข็งแรงมากยิ่งขึ้นค่ะวัสดุเนี่ยจะเป็นเกรดเดียวกับเครื่องมือผ่าตัดเลยค่ะหน้าจอของมันนะคะจะมากับจอขนาด5.8นิ้วส่วน iPhone 10S Max นะคะจะมากับหน้าจอขนาด 6.5นิ้วโดยทั้งคู่ค่ะจะเป็นจอ Super Retina HD มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่ารองรับทั้ง Dolby Vision แล้วก็ HDR10 อีกด้วยทั้งคู่เนี่ยไม่ได้แตกต่างกันในเรื่องของวัสดุแล้วก็หน้าจอแต่ต่างกันที่ขนาดมากกว่านะคะเพราะว่าตัว iPhone 10s Max เนี่ยจะเป็น iPhone ที่หน้าจอใหญ่ที่สุดตั้งแต่ iPhone เคยออกมาเลยอะคะ่ะ แล้วตัวนี้นะคะก็จะมากับระบบเสียงสเตอริโอที่มีขอบเขตเสียงเนี่ยที่กว้างกว่าเดิมอีกด้วยสิ่งน่าสนใจยอย่างหนึ่งคือ Face ID ค่ะตัวนี้ Face ID เนี่ยจะอันล็อกได้ไว้มากยิ่งขึ้นแล้วเขาก็บอกว่ามันก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นอีกด้วยแม้ว่าจะมีรอยบากไว้เหมือนเดิมเลยค่ะ ในเรื่องของชิปเซตนะคะตัวนี้ก็ไม่น้อยหน้าขายแน่นอนค่ะเพราะมากับชิปประมวลผลตัวใหม่ a 1 2 bionic ค่ะตัวนี้เนี่ยจะทำงานได้เร็วกว่า a 1 1มากขึ้นหลายเปอร์เซ็ตนต์เลยทีเดียวค่ะส่วนเรื่องของกล้องนะคะกล้องตัวนี้จะมากับกล้องคู่เหมือนเดิม ความลเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซล f ตัวหนึ่งเป็น1.8อีกตัวเป็น2.4สามารถจะถ่ายาได้สวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะมีระบบ Smart HDR เรื่องของการเก็บแสงเก็บภาพเก็บเงาหรือว่าภพา,พพาพที่มันสั่นไหวอะไรแบบนี้ค่ะหรือภาพเคลื่อนไหวได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะกับฟังก์ชันที่ว่า Smart HDR ค่ะ แต่สิ่งที่ผมชอบมากจริงๆก็คือเรื่องของโบเก้ดูจากตัวอย่างภาพแล้วมันเทพมากๆเลยนะคะเดี๋ยวต้องมาลองเล่นสามารถจะปรับโบเก้ได้ค่ะว่าต้องการให้ f เนี่ยกว้างๆหรือว่า f แคบๆนะคะส่วนงเรื่องของการถ่ายวิดีโอเนี่ยก็เป็นมิติใหม่เลยเพราะว่าตัวนี้สามารถที่จะบันทึกวิดีโอได้แบบเสียงเสียงได้แบบสเตอริโอได้อีกด้วยนะคะแล้วก็มีฟังกชันนะคะโทนแมปปิ้งชาร์โดดีเทล ส่วน iPhone 10R ค่ะอันนี้ก็เป็นมิติใหม่ของ iPhone ในการออกมาเกือบๆทับลายตัวเองนะคะ iPhone 10R เนี่ยก็จะเป็นการารุ่นที่ถูกกว่าตัวท็อปก็คือ iPhone 10S iPhone 10S Max ค่ะแต่ดึงฟังก์ชันทุกอย่างมาเหมือนเลยสีจะมีทั้งหมด5สีนะคะมีสีดำสีขาวสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีน้ำเงินนะคะทั้ง5สีเนี่ยก็จะสามารถที่จะสั่งซื้อได้ในเดือนหน้านะคะ ตัวนี้เนี่ยจะใช้จอเป็นจอ LCD อเขาเรียกกันว่า Liquid l a ติ n a วัสดุจะเป็นอลูมิเนียมนะคะแล้วก็สามารถที่จะ,ะดึงเอาฟังก์ชันต่างๆของ iPhone 10s มาเช่นกล้องตัวหลักกล้องที่เป็น wide angle นะคะ,ะดึงเอามาใส่เลยที่สำคัญคือถึงจะมีกล้องเดียวเขาก็จะใช้ซอฟต์แวร์ค่ะในการถ่ายภาพแบบหน้าชัดหลังเบร์คือปรับภาพให้เลยนะคะ,ะทำให แม้จะมีกล้องเดียวก็สามารถที่จะถ่ายภาพได้สวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะที่น่าแปลกใจก็คือเขาใส่ชิประปมวลผล a 1 2 Bionic เหมือนตัว2ตัวนั้นเลยมาใส่ไว้ใน iphone 1 0 r ด้วยนะคะในราคาที่ถูกกว่าเพราะาตัวนี้ s t a r 20,000กว่า iphone 1 0 R s เนี่ยจะเริ่มที่ประมาณ30,000กว่ากว่าค่ะพิเออเดอร์ได้ตั้งแต่วันศุกร์นี้วางขายสุกหน้าส่วนตัว r นะคะจะขายเดือนหน้าวันนี้ไปแล้วแล้วเดี๋ยวมารีวิวให้ดูศุกหน้าเจอกัน ไปแล้วสวัสดีค่ะ